มาแล้วครับวันนี้ก็มาทดสอบเป็นกีตาร์ไฟฟ้า JNL นะครับตัวนี้ชื่อรุ่น For Out นะครับก็หน้าตาทรงมันจะไม่เหมือนกับกีตาร์เลยก็แปลกดีหน้าตาดูฝั่งนึงแหลมๆคล้ายๆ SG ก็ไม่เชิงฝั่งนึงก็มีคงๆว่ามันเป็นทรงส่วนตัวของเขาเองนะก็เป็นกีตาร์มาตรฐานต่อคอแบบโบออนสเกลคอก็ 25.5 ความยาวเหมือนสแตทอะไรทั่วๆไปนะมาตรฐานชุดปิกอัพที่ติดมาจะเป็นตัวหลังไม่ทำบักกิ้งสามารถตัดคอยได้นะตัวหลังทำบักกิ้งเซลเลคเตอร์3ทางตามปกติ1วอลลุ่ม1โทนตัวเน็คเป็นปิกอัพแบบ P90 นะครับ P90 มันคือปิกอัพที่ลักษณะเสียงเนี่ยมันจะซิงเกิลคอยก็ไม่ซิงเกิลคอยจ๋าจะทำบักกิ้งก็ไม่ทำบักกิ้งจ๋ามันอยู่ก้ำกึ่งแต่มันจะเหมือนว่าหนักออกไปทางทำบักกิ้งมากกว่าเพียงแต่มันจีแบบซิงเกิลคอยถ้าเป็น P90 แบบแท้ๆปกตินะครับอย่างตัวนี้ก็เป็น P90 แท้ๆคือจะจีคล้ายๆซิงเกิลคอยเหมือนซิงเกิลคอยตัวใหญ่นั่นเองเอาพุทก็จะเยอะกว่าหนากว่ากลมกว่าเมื่อเล่นกับที่ตำแหน่งเน็กประมาณนั้นนะครับย่านแหลมจะน้อยกว่าซิงแท้ๆหน่อยแล้วตัวนี้เป็นแบบฟิกบิดนะครับชุดหย่องก็ดูโอเคได้มาตรฐานแซดดงเซนเตอร์นี่งานดีเป๊ะดีบอดี้เขาบอกว่าทำจากไม้ป๊อปล่านะครับคอเป็นเมเปิลฟิงเกอร์บอร์ดก็เป็นเมเปิลงานเฟดผมชอบมากเลย JNL นี่หลายๆรุ่นหลังๆมานี่เฟดเป็นมีเดียมจัมโบ้ที่มันดูใหญ่ดูเต็มแล้วงานขัดเฟดมาเป๊ะกลมเว้าเด้งดีแบบเล่นแล้วรู้สึกดีอ่ะรู้สึกมันสะท้อนออกมาดีแน่นๆเลยติดนิ้วเล่นแล้วถูกใจก็เรียบร้อยสวยงามโอเคก่อนจะอัดเสียงเราก็มาถ่ายก่อนดูก่อนว่าสวยแบบที่ผมบอกว่างานเฟดมันเป๊ะหรือเปล่าจัดไปนี่นะครับกีตาร์สีสันสวยงามสีชมพูสวยงามนี่ปิกอัพนะนี่ฮัมบักกิ้งปกติส่วนนี้ก็คือที่บอก P90 นะครับนี่ชุดบิดเป็นแบบนี้นะครับเงางาม G&L แล้วก็นี่1วอลลุ่ม1โทนดึงตัดคอยได้เซลเลคเตอร์3ทางนะครับดูงานเฟดคอเฟดเป๊ะขัดมาดีมากดูดิดูงานเฟดเงางามจากโรงงานทำมาดีเลยอะเวฟอันนี้งานเสาะล่องนัดก็ได้มาตรฐานดีนะครับผมไม่ได้ไปปรับแต่งอะไรเลยนี่ตั้งสายอย่างเดียวจากโรงงานก็ถือว่าแอคชั่นค่อนข้างโอเคเลยชื่อรุ่น For Out นะตัวนี้ก็ผลิตเป็น Tribute Series นะครับผลิตที่อินโดนีเซียดูด้านหลังก็ต่อคอแบบโบออนนะครับจุดต่อคอก็เนียบเรียบร้อยคอด้านหลังก็เคลือบเป็นซาตินฟินิชนะครับสีออกเหลืองๆหน่อยนึงก็เนียนมือดีลื่นดีเนี่ย GNL ครับ Made in Indonesia โอเคประมาณนี้นะครับคราวนี้มาฟังเรื่องเสียงกันบ้างนะครับก็ไล่ปิ้งอัพทีละแก๊กแล้วจะมีเปิดเอฟเฟคคอรัสดีเลย์ในการเล่นด้วยแล้วจะอธิบายแล้วก็เสียงแตกเริ่มจากฮัมบักกิ้งตัวหลังก่อนนะครับลุยโน้ตเป็นมีความกระแทกกระแทกเม็ดดีผมชอบเลยสกีตาร์ที่เสียงอะไรแบบเนี้ยเวลาเล่นเสียงคลีนมันฟังดูมีพลังมีเนื้อเสียงก็นั่งดีเดี๋ยวคราวนี้ฮาร์บักกิ้งตัดเป็นซิงเกิลคอยนะก็จีตามปกติความเป็นแล้วก็ตัดคอรู้สึกว่าเสียงมันไม่เบาลงเท่าไหร่ไม่ออกมาบางๆมีแค่รู้สึกว่าย่านแหลมมันสว่างมากขึ้นประมาณนั้นนะครับโอเคคราวนี้มาเป็นแก๊กผสมเป็นฮัมบักกิ้งผสมกับ P90 ก็จะได้อีกเสียงนึงแต่จะจีตามปกตินะครับ
เพราะเหมือนว่าฮัมมาสมกับซิงเลยนั่นเองกีตาร์ที่เล่นสนุกกับผมชอบกีตาร์เสียงคลีนอะไรแบบนี้มันรู้สึกว่ามันเป็นเม็ดๆเนื้อๆแล้วมันมีพลังเสียงมันทั้งเยอะดีแน่นเลยต่อมาลองตัดคอของฮัมบักกิ้งตัวหลังผสมกับ P90 ก็จีเหมือนกันจีตามปกติเหมือนกันแล้วก็ข้ามมาเป็น P90 ที่ตัวเน็กอย่างเดียวนะครับ P90 ไม่สามารถตัดคอยได้นะเพราะตัวมันเองเป็นแบบว่าเหมือนคอยเดี่ยวไม่ใช่แบบฮัมบักกิ้งครับดีแน่นแล้วเพราะเลยปิกอัพแต่ละแก๊กเสียงคาแรคเตอร์มันชัดเจนดียิ่งตกมาตัวหลังมาตัวหน้านี่คนละเสียงชัดเจนก็ได้ความนุ่มๆกลมๆดีที่ตัวเน็กนะแต่ว่ามันจะไม่ได้เหมือนฮัมบักกิ้งซะทีเดียวมันก้ำกึ่งอย่างที่บอกเอาละคราวนี้ลองเล่นกับเอฟเฟคคอรัสแล้วก็ดีเลย์บ้างนะอาจจะไม่มีหยุดพูดแล้วก็ไล่ปิกอัพทีละแก๊กอันมีดึงตัดคอยบ้างให้ฟังลองดูครับWe'll be right back.
ออกเสียงแต่ละแก๊กชัดเจนดีครับผมชอบเลยเล่นแล้วถูกใจมาคราวนี้ลองเป็นเสียงแตกบ้างนะก็ฮัมบักกิ้งตัวหลังอันเดียวเท่านั้นที่มันจะไม่จี่ที่เหลือแก๊กอื่นตัดคอยหรือว่าแก๊กผสมอะไรเนี่ยจี่หมดนะครับนะลุยเลยตัวหลังก่อนเสียงพุ่งแล้วก็แน่นๆปิกอัพแรงดีเพราะเนื่องจากเขาตั้งได้ใกล้สายมาแล้วมันก็ไม่เสียงไม่ออกมาบวมเบลอเลยนะก็เล่นล็อกแรงๆหนักๆสบายต่อมาตัดคอยก็จะจี่ตามปกตินะครับข้ามาเป็นฮัมบักกิ้งผสมกับ P 90อันนี้ก็ยังจี่อยู่เหมือนกันนะครับฮัมบักกิ้งนะผสมกับ P 90จีเหมือนกันจีทุกแก๊กนะสำหรับกีตาร์รุ่นนี้ยกเว้นตัวฮัมบักกิ้งโหมดเพียวๆตัวเดียวเท่านั้นนะที่ไม่จีWe'll be right back.
็สุดท้ายเป็น P90 ที่ตัวเน็กตัวเดียวนะอันนี้ก็จีแน่นอนตามปกติแต่มันก็มีคาแรคเตอร์ความหนาของเสียงมันประมาณนี้นะครับสำหรับกีตาร์รุ่นผมชอบมากเลยเสียงนี่บอกตรงผมเล่นแล้วถูกใจประทับใจวันที่เขาส่งมาผมก็ลองเล่นสักพักเล่นมันแกะกล่องมาลองดีดแรกๆรู้สึกเออเฮ้ยมันมีความแน่นของเสียงชอบทุกอย่างเลยยกเว้นอย่างเดียวนี่ส่วนตัวนะคือผมไม่ชอบปิกอัพพวกที่มันซิงเกิลคอยเลยแบบจี๋ๆอะไรเงี้ยชอบเป็นเพราะเราเล่นล็อกเล่นอะไรเงี้ยเราเลยต้องการแบบว่าเสียงแบบว่าไม่จี๋มากกว่าอย่าง P90 มันก็เป็นลักษณะเหมือนซิงเกิลคอยชนิดนึงก็คือว่ามันยังจี๋อยู่อย่างเงี้ยถ้าเป็นผมซื้อมานี่ส่วนตัวนะผมอาจจะซื้อมาแล้วก็โมปิกอัพตัวเน็กเนี่ยใส่ P90 เหมือนเดิมแต่มันจะมี P90 รุ่นที่แบบว่าฮัมแคสซลิงคือไม่จีแล้วก็คือจะครบถ้วนเลยเป็นกีตาร์ที่ลุยได้เลยเต็มที่ชอบมากหน้าตามันดูไม่ซ้ำใครดีดูหน้าตาจะเฮ้ยดูหวานแหววนึกจะไม่โหดมากจะเสียงแน่นเลยเสียงคลีนเล่นแล้วถูกใจมากพอกีตาร์ที่เสียงคลีนเล่นแล้วเราชอบเนี่ยพอเข้าเอฟเฟกต์เสียงแตกนี่สบายหายห่วงแน่นอนนะครับก็ประมาณนี้ใครสนใจไปทดลองทดสอบสั่งซื้อได้ที่ร้าน Music Collection นะไม่ต้องมาติดต่อผมเพราะผมไม่ได้ขายกีตาร์นะทดสอบอย่างเดียวก็ถือว่าเป็นกีตาร์ที่น่าสนใจบางทีเรามองผ่านๆเฮ้ยทรงอะไรวะประหลาดไม่อยากจะหยิบเล่นพอหยิบลองแล้วโหยทีเด็ดเลยชอบมากตัวนี้เสียงประทับใจจริงๆงั้นอย่าลืมกดติดตามลืมบอกเลยอย่าลืมกดติดตาม YouTube Channel ผมด้วยนะครับกดแชร์กดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งไว้พวกเนี้ยเวลามีคลิปใหม่ๆเราจะได้มาเจอกันอีกอะไรเงี้ยแล้วผมจะมีทิ้งลิงก์ Facebook เพจส่วนตัวไว้เพจเกี่ยวกับกีตาร์เนี่ยก็ไปกดติดตามไว้ได้นะก็จะมีไลฟ์ตอบคำถามกีตาร์เป็นประจำงั้นวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนบ๊ายบาย